เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามามีบทบาทกับชีวิตของเราอย่างต่อเนื่องทั้งในเรื่องของการทำงานชีวิตส่วนตัวการเดินทางการสื่อสารการค้าการแพทย์ในทางเกษตรกรรมเริ่มมีการใช้เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมแทนการเพาะปลูกแบบเก่า Internet of Thingsเริ่มเข้ามาสู่ระบบการเพาะปลูกมากขึ้นการสร้างผลผลิตทางการเกษตรให้ได้ผลดีและมีคุณภาพนั้นต้องอาศัยศาสตร์และความเข้าใจในการเพาะปลูกเป็นอย่างดีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในอนาคตนะฮะเราอยากจะปรับเปลี่ยนมาด้วยนะฮะในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีด้วยใช่ไหมฮะใช้เรื่อง IoT ในเรื่องของ AI ปัญญาประดิษฐ์อะไรต่างๆพวกนี้เข้ามาเกี่ยวข้องในสวนเกษตรนะในภาคเกษตรนะเพราะว่าทุกวันนี้ขาดแคลนเรื่องแรงงานถึงได้แรงงานมาแต่ขาดทักษะในการทำงานซึ่งไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรอะไรอย่างเงี้ยนวัตกรรมเพาะปลูกพืช52สัปดาห์ที่ถูกวิจัยและพัฒนาขึ้นมาในวันนี้กำลังจะถูกนำไปต่อยอดเพื่อทำให้เกษตรกรเข้าถึงองค์ความรู้และพร้อมนำไปใช้ได้ทันทีโดยไม่ต้องรอปรึกษาผู้เชี่ยวชาญระบบสมาร์ทฟาร์มที่เชื่อมต่อกับระบบ IoT จะสามารถตรวจจับข้อมูลพืชและสภาพแวดล้อมได้แต่ข้อจำกัดของการนำข้อมูลเหล่านี้มาใช้ยังคงเป็นจุดอ่อนอยู่ดีเนื่องจากต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญเข้ามาตอบปัญหาที่เราเรียกกันว่าเป็นผู้รู้เป็นเอ็กซ์เพิร์ทเป็นผู้ชำนาญการถึงวันหนึ่งก็อาจจะเป็นอัลไซเมอร์ถึงวันหนึ่งก็อาจจะตอบไม่ได้ถูกไหมคะแต่องค์ความรู้เหล่านี้เนี่ยควรจะอยู่ส่วนหนึ่งเราก็รู้สึกสบายใจนิดนึงว่าเรามีเทคโนโลยี52สัปดาห์เอาไว้แล้วที่เป็นตัวบอกว่าควรทำอะไรไม่ควรทำอะไรอะไรจะเกิดอะไรไม่เกิดอะไรแบบนี้ค่ะย้อนกลับไปเมื่อประมาณ50ปีที่ผ่านมามีการคิดค้นระบบเอ็กซ์เพิร์ทซิสเต็มเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาทางการแพทย์ระบบแรกๆอะค่ะที่เขาคิดขึ้นมาทีนี้เนี่ยระบบเนี้ยถามว่าด้วยต้นตอเนี่ยทำไมถึงต้องมีระบบนี้ขึ้นมาก็คือว่าเราอะอยากจะให้คอมพิวเตอร์เนี่ยค่ะมาช่วยเราในการแก้ปัญหาอะไรต่างๆที่มันซับซ้อนนะคะที่มันต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญมาตอบที่คนทั่วไปตอบไม่ได้อะไรแบบเนี้ยไมซินถือว่าเป็นระบบ expert system เครื่องแรกของโลกที่รวมเอาความรู้และวิธีคิดแก้ไขปัญหาทางการแพทย์เข้ามาช่วยเหลือด้านการรักษาและถือเป็นตัวแทนผู้เชี่ยวชาญที่เป็นมนุษย์แต่เราจะจำลองความเชี่ยวชาญของบุคคลนะคะทักษะในการตัดสินใจทักษะในการแก้ปัญหาต่างๆเนี่ยลงไปในระบบคอมพิวเตอร์การนำเอาเทคโนโลยีนวัตกรรม52สัปดาห์มาปรับใช้กับเครื่องมือตรวจวัดทางวิทยาศาสตร์นำส่งข้อมูลผ่านระบบ IoT เช่นเดียวกับระบบสมาร์ทฟาร์มแต่ความแตกต่างก็คือการนำระบบ Expert System เข้ามาใช้ร่วม Knowledge Base ของเราอะค่ะส่วนหนึ่งก็คือได้มาจากไอ้คัมภีร์52สัปดาห์ที่ผู้เชี่ยวชาญนะคะเป็นคนสร้างเอาไว้ว่าเทคนิคการปลูกพืชตรงนี้ต้องใช้เทคโนโลยีอะไรมีการดูแลรักษายังไงอะไรต่างๆตรงนี้เราก็จะได้มาจาก52สัปดาห์ส่วนหนึ่ง knowledge base อีกส่วนหนึ่งก็คือการที่เราสัมภาษณ์ตัวผู้เชี่ยวชาญที่เป็นมนุษย์นะคะตัวจริงๆเลยอะว่าถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้คาดว่ามันจะเกิดศัตรูพืชไหมหรือจะเกิดโรคพืชไหมแบบนี้การจะทำให้ระบบทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและการนำทฤษฎี52สัปดาห์เข้ามาใช้ร่วมด้วยนั้นต้องอาศัยการเก็บข้อมูลจากพื้นที่เพาะปลูกจริงจากนั้นนำมาประมวลความเป็นไปได้ด้วยระบบที่ถูกเขียนขึ้นการเก็บข้อมูลในการประมวลผลด้วยระบบนี้จะมีการเก็บข้อมูล16ด้านเราต้องมีชุดเซ็นเซอร์อะค่ะที่มีความสามารถในการเก็บค่าที่เราจำเป็นต้องใช้เนี่ยประมาณ16ค่าเช่นความชื้นสัมผัสอุณหภูมิpH ดินแบบนี้ค่ะอุณหภูมิของดินปริมาณน้ำฝนอะไรอย่างเงี้ยคือต่างๆอะค่ะที่เราวิเคราะห์กันมาแล้วแหละว่ามันมีผลต่อการเจริญเติบโตที่เป็นปัจจัยในการเติบโตนะคะการสร้างระบบพื้นฐานให้กับงานวิจัยในครั้งนี้ต้องอาศัยศาสตร์หลักอยู่2ด้านก็คือความรู้ด้านเกษตรกรรมและความรู้เรื่องระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการเขียนโค้ดต่างๆการทำงานเบื้องต้นระบบจะรับข้อมูลจากเซ็นเซอร์ที่ติดไว้ในพื้นที่เพาะปลูกตัวอย่าง12แห่งที่กระจายอยู่ทั่วประเทศโดยกำหนดสวนเพาะปลูกผลไม้ทางเศรษฐกิจ3ชนิดคือส้มโอทุเรียนและลำไยแยกออกไปแต่ละภูมิภาคของประเทศโดยเซ็นเซอร์ในแต่ละตัวจะนำผลข้อมูลที่ได้มาประกอบกับข้อมูลพื้นฐานของพืชที่กำหนดไว้จากทฤษฎี52สัปดาห์นั่นเอง
เมื่อข้อมูลจากสวนถูกประมวลร่วมกับข้อมูลของพืชและช่วงเวลาในแต่ละช่วงภายใต้ทฤษฎีของสามเหลี่ยมโลกพืชเกษตรกรก็จะรู้ได้ทันทีว่าณเวลานั้นพวกเขากำลังอยู่ในสภาวะแบบไหนการประมวลผลต่างๆสามารถเตือนได้ล่วงหน้าว่าสภาพดินเป็นกรดหรือด่างสภาพน้ำเป็นอย่างไรอุณหภูมิเท่าไหร่ความชื้นสูงหรือไม่ถึงเวลาที่ต้องให้ปุ๋ยหรือธาตุอาหารหรือยังและมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคพืชและแมลงศัตรูพืชมากน้อยเพียงใดในอนาคตที่เราหวังไว้ก็คือองค์ความรู้ก็ดีประสบการณ์ก็ดีการเกิดขึ้นเนื่องจากเหตุการณ์ต่างๆมาบรรจบกันก็ดีเนี่ยมันสามารถทำเป็นในลักษณะของ AI ได้การรวมเอา2เทคโนโลยีเข้ามาทำงานร่วมกันเพื่อทำให้ระบบการเพาะปลูกของเกษตรกรไทยก้าวเข้าสู่อนาคตอย่างยั่งยืนเทคโนโลยีนี้จะเป็นการเปิดหน้าใหม่ให้การผลิตสินค้าเกษตรโดยที่เกษตรกรมีผู้เชี่ยวชาญที่สามารถตอบคำถามหรือชี้แนะหรือช่วยแก้ปัญหาให้กับพวกเขาได้อย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยถึงเวลาที่เกษตรกรไทยจะก้าวไกลไปทั่วโลกสร้างรอยยิ้มให้อยู่กับคนไทยไปตลอดกาล